นี้จะเป็นน้องสาวนะครับของผมเองคลานตามกันมาเลยนะครับเป็นกันแป๊ะเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมงานกับคุณปอมาด้วยต้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องพันปอระกาศครับท่านดาบุษยะค่ะคิดถึงเขาไหมคิดถึงค่ะก็ยังคิดถึงอยู่แล้ววันนี้ก็มีคนคิดถึงพี่ปอเยอะแยะเลยดีใจค่ะโอเคตอนที่ร่วมงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างคุณปอเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปเจอพระโอเพื่อเหตุช่องสามพี่ปอตอนนั้นคือเรื่องแรกของท่านด้วยครับผมแล้วก็พี่ปอเขาเพิ่งมีผลงานใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าการที่เราเล่นเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้เขากับล่าช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ปอทำงานพอได้ร่วมงานกันนะคะพี่ปอแบบเป็นพระเอกที่แบบสบายสบายชิลๆตามสไตล์เขาแล้วมันกินง่ายอยู่ง่ายทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันแล้วแบบเราก็ไม่ต้องไม่กดดันไม่เก่งอย่างนี้นี่เนาะเวลาใครที่ได้ทำงานกับปอเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจของแต่ละคนใช่วันนี้มาแล้วก็มีของมาประมูลด้วยเอาอะไรมาค่ะวันนี้เป็นหมวกนี่เป็นหมวกแบบแบบที่มาที่ไปมีเรื่องราวของตอนนี้มีที่มาที่ไปไหมครับเราพันใส่ก่อนเลยอันดับหนึ่งใส่หมวกก่อนเลยมันต้องบอกที่มาที่ไปนะครับไม่มีที่มาไหนใส่มาแล้วกี่ครั้งใส่ไปไหนบ้างที่มาที่ไปอย่างนี้ใส่ไปจริงๆประมาณสักสามสี่ครั้งได้ค่ะบ่อยๆก็จะใส่ไปเที่ยวต่างๆเวลาแบบแดดแล้วร้อนอะไรแบบนี้ที่ทราบมาคือหมวกใบนี้ไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นตกมาจากแฟนคลับนะครับเห็นใส่ประชามาซื้อมาเห็นแบบว่าซื้อมาติ๊กเก๋อะไรอย่างนี้ครับผมโอเคครับก็เป็นของพันนะครับเริ่มที่ 1,000 บาทน้อยไปนะเริ่มที่ 3,000 บาทอ้าวคุณเก็บคุณอย่ามาทำหน้าใหญ่คนที่เขารวยกว่าคุณมากมายนั่งอยู่นี่เต็มไปหมดเลย 5,000 คุณกิ๊บวัฒนะกิฟต์ยังต้องเสียตังค์อีกหลายบาทนะครับ 5,000 บาทนะครับผมว่ามันน้อยเกินไปเปิดมาใหญ่ขนาดนี้มีใครจะมากกว่า 5,000 บาทไหมครับเห็นยกมือขึ้นเสื้อเขียวข้างหลังมีไหมคะไม่มีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่คะ 5,000 บาทมีใครมากกว่า 5,000 บาทไหมครับน้องแต้วอีกหรอลูกน้องแต้วบอกว่าขอพิมพ์นิดหนึ่งว่าโอเคมากในการที่ต้องคนจริงต้องเป็นแบบนี้คนจริงต้องเป็นแบบนี้มีใครให้มากกว่า 6,000 บาทไหมครับ 7,000 บาทพี่กิ๊ฟวัฒนะคุณกิ๊ฟวัฒนะคุณเกียรติน้องแต้วหรือเปล่าคุณไม่ได้เกียรติเขาใช่ไหมครับโอเคแต่คนแค่แบบต้องการที่จะชนะเขาเท่านั้นเองนะครับ 7,000 บาทพี่กิ๊ฟมีใครให้มากกว่า 7,000 บาทไหมครับบีบเป็นที่ที่ไม่ยอมบีบไหมเอาน้องพันบิ้วหน่อยนะหมวกนี้ดียังไงอ่ะโอ้ยวันนี้คุณใส่กันแดดได้ค่ะแล้วก็ล็อกๆด้วยมีใครที่มากกว่า 7,000 บาทไหมครับใช่ตาฝาดใช่ตาฝาดป้าฝาดมีใครมากกว่าโอ้ไม่ธรรมดาโอ้นัดจะดูว่าพี่กิ๊ฟเขาจะจริงใจขนาดกับภรรยาเอาสิครับผมนัดโทรหามาซักกระเบื้องฝากให้มาประมูลอันนี้โทรหามาตรงนี้มาเขาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมาขายหุ้นเฟซบุ๊กก็ถึงหุ้นก็พอก็ทำมาซื้อที่ได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับถ้าผมขายให้มากกว่า 8,000 บาทไหมครับ 8,000 บาทครับอยู่ที่คุณนัทจักรพร 8,000 บาทครั้งที่หนึ่งพี่ขาสู้ไหมคะพี่กิ๊บบอกคิดละกิ๊บ
ิฟต์รักเมียไหมกิฟต์รักเมียไหมรักใช่ไหมครับกิฟต์นี้แทนใจดำเรื่องเมียไม่ได้ครับไม่ยอมเลยครับผมนะครับ 9,000 บาท 9,000 บาทดีไหมคะนะครับมีใครให้มากกว่า 9,000 บาทไหมครับผมว่าจะต้องการไปกินกันนิดนึงนะผมว่าผมรีบรับผมจะทักคุณสุรีก็อยากได้คุณสุรีต้องเอาเก็บไว้ไม้หลังๆไม้หลังๆคุณสุรีที่ไปเอาไม้หลังๆนี่ครับผมนะครับไม่มีอย่างเพียบเลยนะคุณสุรีเป็นแม่ยายเพื่อนเองนะครับมันก็ 9,000 บาทครั้งที่1ครั้งที่2ครับผมครั้งที่2ครึ่งครับมีใครให้มากกว่านี้มั้ยครับยอดเท่าไหร่นะ 9,000 บาท 10,000 บาทหน้าเอาชนะทำบุญด้วยกันมีใครให้มากกว่าคุณกิฟต์วัฒนะมั้ยครับพี่กิฟต์คุณเองได้ไหมคะจาก 9,000 เป็น 10,000 เออใช่ไปสวยไปน้องขอโทษค่ะน้องไม้ไม่ใช่รักคุณรักเมียคุณไหมอ่ะเมียผมไม่ชอบใส่หมวกเมียผมชอบใส่อย่างอื่นเดี๋ยวนี้ไม่โดนมาผมว่าโมเลยผมขึ้น 10,000 บาทเลยคุณนัทล่ะ 9,000 บาทครั้งที่1ครับ 9,000 บาทครั้งที่2ครับและ 9,000 บาทครั้งที่3คุณกิ๊บได้ไปครับผมเป็นสารคำเพลงเลยค่ะผมบอกเลยครับว่าคืนนี้คุณกับเมียคุณตีกันแน่ๆวันนี้พี่กิ๊บหล่อมากนะคะโอเคครับผมครับคุณกิ๊บวัฒนะครับคุณกิ๊บนะครับโทรศัพท์มาถามผมว่าทีชวนมาทำไมเหรอเขาไม่มีอะไรพี่ชวนมาร่วมงานเรารักปอมากันจะพี่วันนี้ทีมเสียงกิ๊บเสียเงินไปแล้ว 9,000 บาทนะครับขอบคุณด้วยกันนะครับช่วยช้างนะคุณนะครับผมนะครับกิ๊บต้องโดนจับตัวไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่จ่ายเงินนะครับเรียบร้อยแล้ว2ชิ้นหมดแล้วค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่รักปออีกไหมค่ะก็อยากจะอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะที่หลายคนมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานกับพี่ปอแล้วก็จัดถึงวันที่15ด้วยใช่ไหมคะก็เชื่อว่าก็ยังมีประชาชนชาวไทยที่ยังชื่นชอบแล้วก็ยังคิดถึงและยังรักพี่ปออยู่รวมไปถึงรักไปถึงลูกของพี่ปอด้วยแล้ววันนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็พี่ปอไม่มีวันห่างหายจากหัวใจของคนไทยแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะผมต้องพันธ์ครับขอบคุณด้วยนะครับ